สวัสดีครับวันนี้ผม VTY มาถอนครั้งที่3ครับถอน USD ครั้งที่3โอเคครับเราเข้ายังไม่ทันได้มันจำนวนเงินขึ้นนะครับตอนนี้กลายเป็น 12.47 ดอลลาร์ครับขึ้นนะครับ12.359แล้วก็เขาจะปรับเป็นสวัสดีครับวันนี้ผม VTY มาถอนครั้งที่3ครับถอน USD ครั้งที่3หลังจากเราเข้ามาแล้วเข้าไปที่บัญชีเข้าไปที่บัญชีแล้วก็ดูเงินที่จะถอนจำนวนเงินที่จะถอนมีตอนนี้มีอยู่ 0.644980 USDT หลังจากผมถอนแล้วมันจะไปบวกกับตัว11ตัวนี้มันจะกลายเป็น12ทันทีลองบวกดูนะมาลองบวกดูเดี๋ยวแป๊บมันจะออกเท่าไหร่เวลาเราถอนมาจะถูกไหมสิบเอ็ดจุดเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งแปดเจ็ดสิบเอ็ดจุดเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งแปดเจ็ดถูกไหมสิบเอ็ดจุดเจ็ดหนึ่งสี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดโอเคมาบวกกับ0.644980เท่ากับ 12.359167 เราแคปจอนี่ไว้ครับเพื่อดูว่าเวลาเราถอนจะออกแบบนี้ไหม การถอนนี่เราเข้าไปที่ตอนนี้เป็นแคปจอหรือเปล่านะการถอนนี่เราเข้าไปที่เหมือนเดิมครับเข้าไปที่กดไปที่ถอนนะครับแล้วก็ป้อนจำนวนเงินที่ถอนนี้ตัวนี้แหละตัวนี้ป้อนใส่นี้หลังจากนั้นเราเดี๋ยวเรากดไปที่ถอนแล้วก็ป้อนจำนวนเงินตัวนี้ใส่ห้องนี้หลังจากนั้นกดยืนยันแล้วก็สำเร็จลองดูนะทำดูไปที่ถอนพิมพ์ใส่ 0.644980 โอเคตอนนี้เรามากดยืนยันเรามากดที่ยืนยันกดที่ยืนยันนี่ครับยืนยันส่งเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้กลายเป็น0เพราะว่าเราถอนไปเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะมาบวกใส่ตัว11นี่มันจะกลายเป็น12เหมือนที่ผมคิดลายไว้ที่นี่เหมือนที่12มันจะออกที่นี่มันจะออกตัวนี้มันจะออกตัวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกลับขึ้นก่อนนะแต่เราจะเข้าใหม่จะเห็นเงินเข้าตอนนี้มีอยู่ 11.83เดี๋ยวละเดี๋ยวเรากลับออกจากระบบแล้วเราเข้าใหม่มันจะเห็นจำนวนเงินที่เข้าออกก่อนนะแล้วเข้าไปใหม่เราจะเข้าตัวนี้ก็ได้หรือว่าเข้าตัวนี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้เราเพิ่มไว้ในหน้าจอหลักเข้าตัวง่ายๆดีกว่าจากนั้นเราก็เข้าไปที่ t
คาสบอลเลตจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนที่เหมือนเดิมครับไปเปลี่ยนสกุลอันนี้ครับก็ไปเปลี่ยนเลยแล้วก็เลือกที่ BNB Smart Chain เหมือนเดิมจากนั้นเรามาเข้าที่บัญชีนี้ครับเพื่อดูครับบัญชีแล้วก็เงินนี้จะกลายเป็นขุดกำลังขุดให้ดูบัญชีเดี๋ยวทำไมมันไม่ทำไมมันไม่เห็นวะเดี๋ยวผมออกจากระบบแล้วเข้าใหม่นะออกจากระบบแล้วเข้าใหม่นะโอเคเข้าไปที่เหมือนเดิมไม่มีการเชื่อมต่อเข้าไปที่เหมือนเดิมครับอ๋อโทษครับระบบมันไม่สามารถเข้าได้เดี๋ยวเราออกดีๆแล้วเข้าใหม่ครับเราต้องเข้าไปที่นี่เราต้องเข้าที่แอป Trust Wallet นี่มันถึงจะได้เพราะว่าเราถอนเงินเข้าไปที่ Trust Wallet นี่แล้วก็เข้าไปที่ไหนเข้าไปที่นี่ครับเข้าไปที่นี่ครับเราเลือกตัวนี้ครับนี่ก็ไปเปลี่ยนสกุลเงินเหมือนเดิม BC จะมาจัดตัวบนสุดครับจากนั้นเข้าที่บัญชีแล้วมันจะกลายเป็นขุดกำลังขุดให้หรือว่าเป็นกระเป๋า2เอาตัวนี้เป็นกระเป๋าที่ไม่มีตังค์พร้อมเข้าลงไปกระเป๋าหนึ่งครับเดี๋ยวกลับคืนดีๆกันขอโทษครับอดจะรอแป๊บมันต้องอยู่ที่เข้าไปเลือกกระเป๋าก่อนครับแล้วเข้าไปที่บน2ขีดนี้ก่อนครับเผื่อเลือกกระเป๋าโอเคเลือกกระเป๋า2โอเคครับเราเข้ายังไม่ทันได้มันจำนวนเงินขึ้นนะครับตอนนี้กลายเป็น 12.47 ดอลลาร์ครับขึ้นนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเข้าไปดูในระบบ12.359แล้วก็เขาจะปรับขึ้นเป็น47เลยโอเคครับตอนนี้ระบบได้แล้วครับเข้า USDT meaning ต้องเย็นๆครับเรื่องเงินได้แน่นอนแล้วก็เราไปเข้าที่บัญชีนี่ครับโอเคตอนนี้กลายเป็นกำลังขดแล้วเข้าที่บัญชีนี่เราไปเข้าที่บัญชีนี้เพื่อดูไวมากครับก่อนครั้งที่3นี่ไวมากกลายเป็น12ดอลลาร์นะครับตอนนี้กลายเป็น12ดอลลาร์ทั้งหมดกลาย12ตัวนี้ก็เป็น0เพราะว่าผมถอนไปแล้วไปดูบันทึกการถอนว่ามีอะไรบ้างเข้าไปบันทึกการถอนเราถอน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งครั้งที่3เป็นครั้งที่อยู่ข้างบนครับการถอนล่าสุดมันอยู่ข้างบนครับประสบความสำเร็จ 0.644980 โอเคได้กันจริงครับเวลาเราต้องการขายเราก็เข้าไปที่นี่เวลาเราต้องการขายเข้าไปที่นี่ครับเราเข้าไปที่ตัวนี้ครับกระเป๋า Binance กระเป๋า Binance ครับเข้าไปถ้ามีคนต้องการซื้อเราก็กดที่เซ็นนี้เซ็นแล้วก็เราคัดล็อกเล่นกระเป๋าของคนอื่นมาใส่นี่ครับวางใส่ห้องนี้วางใส่ตัวนี้ก็จำนวนเงินที่เราต้องการขายแล้วก็กดจะนี่จากนั้นเราก็กดไปที่ continue นะครับโอเคเดี๋ยว
กดไปที่ continue แล้วก็ส่งไปให้เขาแล้วเขาก็โอนเงินมาให้เราหรือว่าเขาต้องการซื้อเขาโอนเงินให้เราก่อนนะเท่าไหร่แล้วก็ส่งโอนไปให้ตามอัตราแลกเปลี่ยนแค่นี้ครับง่ายๆขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเวลาผมถอนครั้งต่อไปหรือว่าผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครวิธีการโคดยังไงเพื่อให้ละเอียดครับขอบคุณมากครับ